สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อสามัญว่าอะเซทามีพริตนะครับมาดูกันว่าสารตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างก็เดินนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือผู้ประสบอาพาธโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนะนำไว้ได้เลยโดยตรงกับโรงพยาบาลเลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจันทร์9 8 4 6 0 0 0เสียงกดทองบริจาคครั้งละ100 บาททุกการขายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% มาจากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรเรามารู้จักกันนะครับกลุ่มของสารเคมีสารที่มีชื่อว่าชื่อสามัญว่าอะเซทามิพริตเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่4กลุ่มสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่4แต่ว่าเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยเป็นกลุ่ม 4A นะครับสารกลุ่มที่4เนี่ยหรือว่ากลุ่มย่อย 4A ของอะเซทามิพริตเนี่ยสารกลุ่มนี้เนี่ยพอเราพ่นเข้าไปแล้วนะครับมันจะปรับการทำงานของตัวรับอะซิทิลโคลีนชนิดนิโคตินิกโดยจับแบบแข่งขันนะครับก็ตัวนี้จะเกี่ยวกับระบบประสาทของแมลงนะครับมันก็เหมือนกับเรียกว่าเนี่ยมันมีตัวรับอยู่ดีๆนะครับแล้วก็มีตัวรับอีกตัวใหม่เข้ามาแทนซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะไม่สามารถรับกระแสประสาทได้นะครับทำให้การส่งกระแสประสาทผิดปกติไปนั่นเองเรามาดูกลไกการออกฤทธิ์นะครับสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงเนี่ยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงคล้ายๆกับพวกนิโคตินซึ่งพบในยาสูบที่เราสูบนี่แหละปกตินี่แหละนะครับโดยสารพวกนี้มันจะเรียนแบบการทำงานของสารสื่อประสาทพวกอะซิทิลโคลีนนะครับโดยมันจะไปแย่งหรือแข่งขันกับพวกสารอะซิทิลโคลีนที่จับกับตัวรับที่มีชื่อว่าอะซิทิลโคนิโคตินิกนะครับมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรมันทำให้พวกสารตัวรับหรือตัวรับพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นระยะแบบนี้เป็นนานๆเนี่ยมันจะทำให้รูปร่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปและไม่สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็สารพวกอะซิทามิพริตหรือกลุ่ม4หรือกลุ่ม 4A พวกนี้นะครับเป็นสารมีพิษสูงต่อผึ้งนะครับแล้วก็ไม่นิยมใช้ในช่วงที่ผึ้งกำลังออกดอกและผึ้งมาช่วยผสมเกสรตัวนี้ต้องขอเรียนพี่น้องก่อนอีกนะครับเนื่องจากว่าสารพวกนี้สารกลุ่ม4หรือกลุ่ม 4A ซึ่งวันนี้เราพูดถึงพวกอะซิทามิพริตนะครับสารกลุ่มนี้เนี่ยมันมีพิษต่อผึ้งสูงรวมทั้งอะซิทามิพริตด้วยนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้จึงไม่นิยมใช้ในช่วงพืชกำลังออกดอกและมีพืชมาช่วยผสมเกสรเพราะถ้าพ่นไปแล้วพึ่งมันตายตัวผสมเกสรมันก็จะไม่มีทำให้ผลิตผลการติดดอกติดผลเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ยากก็สรุปกลไกการออกฤทธิ์นะครับสมมติว่าเรามีมือสองข้างกำกำปั้นดีๆเอามาชนกันนะครับสมมติว่าเรามีตัวรับเอามาขั้นตรงกลางระหว่าง2กับปั้นเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันจะมีตัวรับอยู่ต่อมานะครับเราเอาตัวรับธรรมชาติออกแล้วเอาตัวอื่นมาเสียบแทนทั้งที่ตัวปกติเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับพอมันเปลี่ยนแย่งกันระหว่างตัวจริงกับตัวปลอมบ่อยๆนะครับทำให้ตัวรับเนี่ยพวกอะซิทิลโคลีนที่เป็นตัวเดิมเนี่ยมันผิดรูปร่างมันทำให้มันใช้ไม่ได้เพราะนั้นการส่งกระแสประสาทตัวนี้จึงผิดปกติไปเพราะนั้นเมื่อมันผิดปกติหรือหยุดทำงานลงแมลงจึงเสียชีวิตลงนั่นเองนะครับนี่เป็นกลไกการออกฤทธิ์ของพวกอะซิทามิพริตพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับว่าอะซิทามิพริตเนี่ยคืออะไรต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอะซิทามิพริตเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารนะครับอะซิทามิพริตเนี่ยคืออะไรนะครับอะซิทามิพริตเนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม4นะครับและกลุ่มย่อย 4A
บริสารพวกนี้เป็นสารนีโอนิโคตินอยนะครับแล้วคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยเป็นสารกลุ่มนีโอนิโคตินอยเนี่ยคุณสมบัติเวลาเราพ่นไปแล้วเนี่ยถูกตัวตายกินตายโดยเวลาเราพ่นไปนะครับถูกตัวแมลงนะครับมันก็จะเรียกว่าตายอย่างเดียวกันถ้าไม่ถูกตัวก็ตายยากนะครับโดยสารพวกนี้เวลาเราพ่นไปในพืชเนี่ยมันสามารถดูดซึมและแทรกซึมผ่านปากไปเข้าไปในพืชได้นะครับแล้วก็พืชสามารถดูดซึมผ่านทางรากลำเลียงไปยังส่วนยอดของท่อน้ำของพืชย้ำนะครับลำเลียงไปยังส่วนยอดของผ่านท่อน้ำของพืชแล้วก็กลไกกับระบบประสาทเนี่ยพวกนี้มันจะมีผลต่อกลไกของระบบประสาทโดยการแย่งกันจับแข่งขันกับพวกอะซิติลโคลีนนะครับตัวรีเซพเตอร์พวกนี้นะครับมันจะขัดขวางบริเวณจุดรับนิโคตินิกอะซิติลโคลีนเอสเตอเรตนะครับแล้วก็พวกนี้มีพิษต่อสัตว์เลือดอุ่นเป็นอันตรายต่อผึ้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมาบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสารตัวสเตมิพิษเขาบอกว่าพ่นผ่าดอกได้ผ่าดอกได้เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อดอกก็คือถ้าในลักษณะนี้เลยพี่น้องสิกรจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้ตามที่เขาแนะนำนะครับว่าบางบริษัทหรือหลายบริษัทที่เขาแนะนำว่าสารสเตมิพิษเนี่ยพ่นผ่าดอกได้แต่ในงานวิจัยเนี้ยของกรมวิชาการบอกว่าไม่ควรพ่นในช่วงออกดอกนะครับต้องแยกประเด็นนะครับพ่นผ่าดอกหมายว่าเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยดอกมันไม่ร่วงแต่ปัญหาคือพ่นไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดอกไม่ร่วงจริงจะพึ่งตายนะครับเขาจึงไม่นิยมที่จะพ่นในช่วงผสมเกสรนะครับเพราะว่าถ้าผสมเกสรไปเนี่ยพึ่งมันตายตัวที่ผสมมันก็ไม่มีการติดพันอ่อนก็น้อยลงแต่ถ้าจะพ่นป้องกันกำจัดหนอนในช่วงนี้ถามว่าพ่นได้ไหมพ่นได้นะครับไม่ได้เป็นอันตรายต่อดอกแต่ปัญหาคือผึ้งมันตายอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องคำนึงถึงด้วยนะครับแล้วก็ดูชนิดพืชด้วยเช่นกันส่วนสูตรเคมีของพวกกลุ่มพวกอะซิทามีพิษตัวนี้นะครับก็จะมีคาร์บอน10ตัวไฮโดรเจน11ตัวคลอรีนแล้วก็ไนโตรเจนอีก4ตัวจะเห็นว่ามันจะมีตัวคลอรีนพวกนี้นะครับการไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบมันเป็นสารพิษตัวหนึ่งเราทราบไหมครับว่าพวกอะซิทามีพิษเนี่ยป้องกันอะไรได้บ้างสารอะซิทามีพิษเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ได้กับหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับสารอะซิทามีพิษเนี่ยป้องกันจากพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดแมลงสีขาวเพลี้ยแป้งเพลี้ยจักจั่นนะครับจักจั่นฝ้ายเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยหอยมวนเขียวมวนลำไยแมงสิงด้วงงวงด้วงเต่าแตงหนอนชอนใบส้มแล้วก็อีกหลายชนิดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เฉยซึ่งอะซิทามีพิษเนี่ยกำจัดได้หลายชนิดก็จริงนะครับแต่ย้ำนะครับเป็นประเภทกินและถูกตัวตายเพราะนั้นฉีดให้ถูกตัวจึงจะมีประสิทธิภาพเพราะนั้นถ้าไม่ถูกตัวอาจจะประสิทธิภาพลดลงนั่นเองขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะซิทามีพิษนะครับอะซิทามีพิษเนี่ยเป็นสารประกอบRNC นะครับที่มีสูตรของสร้างทางมี C10-51 CLN4 เป็นยาฆ่าแมลงชนิดนีโอนิโคตินอยด์ไร้กลิ่นนะครับแล้วก็บางต่างที่ก็จะผลิตภายใต้ชื่ออะไรก็แล้วแต่ว่าชื่อสามัญตัวเดียวกันนะครับก็คืออะซิทามีพิษนะครับวัตถุประสงค์ที่เขาผลิตขึ้นโดยส่วนใหญ่สมัยก่อนเนาะลงทั้งสมัยนี้ด้วยเนาะเพื่อควบคุมแมลงปากดูดบนพืชผลของพี่น้องเกษตรกรทางประเทศนอกนะครับเช่นพวกผักกินใบผลไม้รสเปรี้ยวผลไม้พวกองุ่นฝ้ายนะครับแล้วก็พืชไม้ดอกไม้ประดับอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันก็สรุปว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเซตามีพิษเนี่ยเป็นสารประกอบคล้ายๆพวกนิโคตินที่อยู่ในยาสูบเรานะครับอันเดียวกันแหละนะครับโครงสร้างคล้ายๆกันพวกนี้เรามาดูตัวอย่างสารอะซิทามีพิษที่จำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นที่ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นของบริษัทอะไรลัดดาแล้วขออนุญาตนะครับเพราะว่าเอาของเข้ามาไอ้โปแลนด์โปแลนด์เนี่ยเป็นชื่อการค้าเนาะแต่ชื่อสามัญพี่น้องสิก่อนดูนะอะซิทามีพิษมันเป็นชื่อเดียวกันชื่อสามัญแต่ว่าต่างยี่ห้อกันเท่านั้นเองนะครับตัวอย่างแรกที่มีตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอะซิทามีพิษ 20% SL อันนี้เป็นแบบน้ำเนาะนะครับจริงแบบผงก็มีนะครับแบบผงก็มีอันนี้เป็นแบบน้ำใช
ใช้กําจัดพวกแมลงหวีขาวพวกบัวร่วงมันผักหลายชนิดมากมายนะครับ1ลิตรก็จะประมาณ369บาทส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ229บาทนะครับเขาบอกว่าสูตรเย็นฉีดผ่าดอกได้ก็ต้องเรียนด้านนี้ก่อนว่าฉีดผ่าดอกได้กำจัดหนอนในพวกนี้ได้จริงแต่ปัญหาคือมันถ้ามันถูกช่วงผสมเกสรนะมันจะติดผลอ่อนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแมลงอันตรายจริงแต่ผลผลิตของท่านนะจะติดหรือเปล่าเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรมันไปทําลายผึ้งนะครับตัวต่อมาอันนี้เป็นยกหลัง20% SL เซรามิกพริก4,188บาท12ลิตรขวดหนึ่งก็ประมาณ349บาทตัวนี้ก็200กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ประมาณ369บาทนะครับอันนี้มันยี่ห้อเดียวกันนะเนาะตัวนี้เห็นไหมฮะยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเจ้านี้น่าจะขายถูกกว่าเพราะมันยกลังอะเนาะนะครับก็อย่างว่านะครับว่าไม่ว่าสารจะมีผิดไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามพี่น้องสกุลอย่าลืมนะครับชื่อสามัญเป็นชื่อเดียวกันก็คืออะซีทามิพริกนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยชื่อการค้าชื่อว่าอะไรครับอะซีทามิพริกแบบชื่อเดียวกันกับชื่อสามัญเลยเห็นไหมครับตัวดำๆเนี่ยตัวนี้เหมือนกันชื่อสามัญอะซีทามิพริกแต่ชื่อการค้าเป็นโบแลน285นะครับอันนี้ก็เป็นอะซีทามิพริกนะครับตัวนี้ก็เป็นโบแลน285ชื่อสามัญอะซีทามิพริกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับพวกสารอะซีทามิพริกซึ่งพี่น้องสิบก่อนเนี่ยก็จะเห็นอยู่ในพวก Lazada Shopee ออนไลน์หลายๆเจ้านะครับก็เวลาเลือกซื้อเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับว่าเดี๋ยวก็โดนหลอกเพราะว่าปัจจุบันนี้มิจฉาชีพมันเยอะมากมายเหลือเกินไม่รู้อะไรกันนะกันนะกันหนานะครับมิจฉาชีพเนี่ยอยู่ในพวก Lazada เนี่ยผมก็ไม่เคยเจอ Shopee ก็ไม่เคยเจอแต่อยู่ใน Facebook เนี่ยมันทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมิจฉาชีพเปิดเพจหลอกลวงขายต้นมงต้นไม้อะไรมากมายรวมทั้งยาพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าจะซื้อระมัดระวังให้ดีนะครับท่านจะเสียเงินโดยสูญเปล่าไปแจ้งตำรวจก็ไปอายัดไว้ก็มันก็เปลี่ยนบัญชีหนีเหมือนเดิมเพราะว่าพวกบัญชีพวกนี้เรียกบัญชีหน้าม้านะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นดีที่สุดคำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตัวหนึ่งที่มีชื่อสามัญว่าอะเซทามิพริกตัวพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่ม C และกลุ่มย่อย CA นะครับพอฉีดเพิ่มไปแล้วมีผลต่อระบบประสาทการส่งกระแสประสาทนะครับของแมลงศัตรูพืชทำให้กระแสประสาทเนี่ยมันส่งไม่ได้เนื่องจากว่าตัวรับเนี่ยมันผิดรูปนะครับทำให้ส่งกระแสประสาทไม่ได้แล้วจำเป็นก็ต้องอะไรครับเสียชีวิตลงนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับสารเคมีทุกชนิดโดยเฉพาะสารตัวนี้นะครับเป็นอันตรายต่อคนสัตว์นะครับต่างๆโดยเฉพาะอะซีทามิพริกเนี่ยเป็นอันตรายต่อสัตว์เลื้อยคลานคนกินเนี่ยตายแน่นอนคนกินตายแน่นอนเป็นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็ในช่วงที่ออกดอกเนี่ยเราถ้าจะให้ผสมดีๆเนี่ยเราไม่ควรพ่นในช่วงเป็นดอกเนื่องจากว่ามันจะไปทำลายผึ้งแต่ถ้าพ่นได้ดอกอาจก็อาจจะไม่เป็นไรถ้าใช้ตามที่เขาบอกนะครับตามที่ผมให้ข้อมูลไปเมื่อกี้นะครับว่าบางบริษัทบอกว่าฉีดผ่าดอกได้นะครับก็จะบอกว่าในนั้นแต่ปัญหาคือฉีดได้แหละดอกไม่เป็นอันตรายตามอัตราที่เขาบอกนะครับแต่ผึ้งอ่ะตายอันนี้ก็ต้องทดสอบกันว่าช่างใจดูว่าจะเอาอันไหนจะเอาติดผลอ่อนหรือว่าจะเอาติดผลอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็หวังว่าที่นี่เป็นเดี๋ยวพี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพลามและอารมณ์นั้นขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นยังมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเสกก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ